ปลอมหรือจริงก็ไม่เป็นไรคอนแทคเลนส์ของอะไรเห็นไหมมาอีกแล้วถ้าใครดูไลฟ์เจสซี่เป็นประจำนะจะรู้ว่าทุกครั้งที่เราไลฟ์กันจะมีคนถามเรื่องคอนแทคเลนส์อ๋อเป็นแฟนคลับชิปปี้แล้วคนที่เป็นแฟนคลับชิปปี้มาบอกว่าเจสซี่หน้าเหมือนหมาทำไมอ่ะอันนี้ใช่เจสซี่ตัวจริงไหมไม่ใช่ค่ะ AI เจสซี่เขานอนอยู่ตรงนู้นอันนี้คือแบบอันนี้คือวิญญาณเหรอคือน่ากลัวอะไรอยู่คนเดียวไม่พูดจบ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 จริงหรือเค้กค่ะกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะหมูกระทะจริงซะสิอย่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนโมตัสสะภะคะวะโตพรุ่งนี้มีแผนไปไหนมั้ยคะยังค่ะแต่วีคเอนด์นี้จะซีจะไปภูเก็ตแคนไหมคะไม่เคี้ยวละเอียดมากก่อนกลืนเมื่อไหร่จะซีจะภูเก็ตน้ำท่วมใช่เรื่องนี้คือเรื่องจริงเรื่องนี้ไม่ปลอมเพราะว่าคุณพ่อส่งรูปมาตอนที่ขับรถอยู่แถวนั้นแล้วก็คุณพ่อบอกว่าน้ำท่วมแล้วบ้านคุณพ่อแบบเป็นบ้านที่ฮีสร้างมาเองอะไรอย่างเงี้ยบนที่ดินอะแล้วมันเป็นที่ดินใหม่อะเก็ตป่ะมันไม่ใช่แบบอยู่ในโครงการอะไรเป็นที่ดินใหม่อะโซฮีสร้างเองแล้วก็แบบเหมือนกับเพื่อนเขานิดนึงอ่ะเป็นแบบคอมมูนิตี้นิดนึงอ่ะแล้วก็ที่บอกว่าน้ำท่วมแล้วก็ไฟดับสงสารแต่เดี๋ยวจะซี่จะไปจัดการให้ค่ะเพราะจะซี่เป็นคนไทยจะซี่พูดไทยได้ที่จะไปคุยกับการไฟฟ้าการปรับปาเหรอเคลียร์ให้คุณพ่อทำไมไฟดับคะแล้วพ่อฉันจะมองเห็นได้ยังไง แนะนำร้านอาหารเด็ดภูเก็ตเจสซี่ไม่ใช่คนภูเก็ตเจสซี่ไม่รู้คือคุณพ่อเจสซี่ทำงานกรุงเทพมาตั้งแต่เจสซี่เกิดใช่ป่ะคะกรุงเทพแล้วก็แบบประเทศรอบข้างประเทศบ้านเราอะแล้วก็ตอนที่เจสซี่โตแล้วคุณพ่อก็อยากไปอยู่ในที่ที่มันมีทั้งทะเลทั้งภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าขับรถในเมืองเพราะว่าเขาก็ทำมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปสร้างอยู่ที่ภูเก็ตตอนที่มันหนาวที่นู่นที่อังกฤษก็จะมาอยู่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบบ้านของเขาเคยเป็นเมอร์เมดไหมคะเคยปีหน้ารออยู่นะคะ MUT ขอบคุณนะคะเจสซี่รู้สึกว่าเจสซี่อยากแข่งกับปีที่มันสนุกอะท้ายครั้งนะแบบกับปีที่มันสนุกกับปีที่มันท้าทายอ่ะอยากแบบสมมติเรามงเนาะอยากมงแบบโห I did it แบบฉันมงอ่ะเก็ตป้าไม่ได้อยากแบบแข่งกับปีที่แบบไม่รู้ว่าคือรู้สึกว่าปีที่เราแข่งสนุกที่สุดอ่ะสนุกมากให้มันชันช่วยเองใช่คือแบบไม่อยากแบบมงแบบโอ้แล้วเพื่อนเจสซี่บิลลี่นะก็คือแบบโทรมาหาเจสซี่3ครั้งไม่รับแล้ว1ยังจะโทรมาอีก2เลิศปะล่ะเพื่อนฉันปีหน้ามีหลายตัวเต็งมาใครหรอกระซิบหน่อยกระซิบไม่เจสซี่ไม่สนใจละใครจะยังไงปีที่แล้วเชียร์สนุกใช่ป่ะปีที่แล้วแบบสนุกมากอ่ะอีเวนคนแข่งสนุกมากอ่ะสนุกจริงๆอ่ะไม่แบบไม่อยากกลับไปเปลี่ยนอะไรเลยช่วงนี้พี่เจสซี่ชอบฟังเพลงอะไรคะช่วงนี้กำลังอินกับเมื่อวานที่กำลังร้องไอ้เพลงของ Sabrina Carpenter Please
carpenter please please please, please. ค้างเหรอเมื่อกี้จะซี่ค้างป่ะทุกคน anyways นึกว่าแบตหมดก็ไม่หมดนี่ too sweet ร้องยังไงอะค้างอ๋อค้างหายค้างแล้วทุกคนไปเล็กโคโมมาไม่ได้ไปเล็กโคโมมาค่ะทุกคนจะซี่รู้สึกว่าทุกคนอินกับเล็กโคโมมากจนแบบไม่อยากไปอะคืออยากไปหาที่ใหม่ๆที่ไม่ต้องฮิตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบต้องไปที่ที่ฮิตฮิตคือคันมีช่วงหนึ่งที่เล็กโคโมดังมากเนาะแต่จะซี่อยากไปที่ที่ทัวริสต์ไม่เยอะแล้วก็อยากไปแบบสัมผัสกับวัฒนธรรมเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไปเล็กที่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยจะชอบจะซี่ไปเล็กการ์ด้ามาอืมมาปีไหนคะปีนี้ไงไปไหนก่อนมาคืออะไรไปไหนเอ่ยขอบคุณครัชพี่จะซื้อกล่องสุ่มมาแกะหน่อยอยากดูคลิปซื้อยังไงอะกล่องสุ่มคือเหมือนทุกคนเคยจะซื้อรู้เรื่องทุกอย่างแต่จริงๆคือเป็นคนที่เบลอมากนะเอาจริงๆแบบเรื่องเทรนด์ต่างๆเรื่องกล่องสุ่มเรื่อง PK เมื่อวานก็คือแบบ clueless มากแชร์ปีไหนคะก็ยังไม่แชร์อ่ะก็ยังจะตอบเหมือนเดิมยังไม่แชร์แข่ง The Face กับ MUT เอ๊ะต้องเลื่อนขึ้นไปดูอันไหนกดดันก่อนไม่กดดันทั้งสองอันเลยค่ะไอ้มิวที่อาจจะมากกว่านิดนึงแต่ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยกดดันตัวเองอยู่แล้วรู้สึกว่าทำได้แค่ไหนเท่านั้นแต่จะซี่เป็นคนเต็มที่กับทุกอย่างอยู่แล้วคือถ้าทำอะไรก็คือทำจริงจังไม่ทำแบบขี้เกียจทำหรือทำแบบทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออย่างอื่นทำอันนี้เพื่อนู้นคือไม่ถ้าทำก็คือทำดังนั้นแบบไม่ค่อยกดดันอยู่แล้วอะอยากให้พี่ซี่ดื่มน้ำที่ Erewhon คือ Erewhon เป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือเป็น grocery store เป็นห้างสรรพสินค้าก็ไม่ใช่เป็นที่ขายของอารมณ์แบบท็อปส์วิลล่าอะไรอย่างเงี้ยของบ้านเราแต่มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบลักชูเป็นแบบออร์แกนิกวิตามินสูงอะไรแบบคลีนเฮลตี้ประมาณนั้นแหละที่จะซี่เข้าใจนะแต่แพงที่ LA ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีแบบสมูทตี้ที่คอลแลบกับcelebrities and influencers there ก็จะมีแบบที่ดังๆ The Hailey Bieber smoothie อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากลองนะเพราะเป็นคนที่ชอบสมูทตี้มากแต่ปีนี้ยังไม่มีแพลนที่จะไปอเมริกาเลยมันไกลอ่ะรู้สึกถ้าไปต้องแพลนจริงจังแล้วจะซี่เป็นคนที่ทริปต่างๆที่จะซี่ไปไม่ค่อยแพลนอ่ะคือจะซี่กับเพื่อนแบบโอเคไปไหมไปแล้วถ้ามีคนอยู่ที่ประเทศที่เรารู้จักก็จะไปหรือว่าจะมาหาเราที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้มีทริปที่ตั้งใจว่าแบบเดือนที่6เราจะไปที่นี่เพราะว่าจะซี่ทำงานก็คือช่วงที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบขอพี่ใหม่ไปแบบหนูขอแล้วช่วงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จองตั๋วไปเลยแต่จะไม่ได้เป็นคนที่จองล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าล่วงหน้าเราอาจจะมีพรีเซนเตอร์20ล้านเข้ามาก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเที่ยวเหรอแล้วจองตั๋วไปแล้วทำไงอ่ะก็เลยไม่ค่อยแพลนจะซี่ทำ YouTube recap แล้วไม่อยากทำ recap เพราะว่าเราเคยผ่านมาแล้วกับความรู้สึกให้คนอื่นมา recap เราอะคือเราเคยผ่านความรู้สึกนั้นมาแล้วแล้วเราไม่ได้เชี่ยวชาญจริงเราต้องยอมรับอันไหนที่เราเชี่ยวชาญเราก็จะเชี่ยวชาญแต่อันไหนที่แบบเรารู้สึกว่าฉันไม่มีประสบการณ์พอฉันไม่มีความรู้พออะอย่าดีกว่าอย่าไม่อยากติชมใครเพราะว่าเรามงก็ไม่มีเนาะไม่เอาดีกว่าคิ้วสวยมากขอบคุณค่ะมันไม่เท่ากันนะคิ้วฝั่งนี้ที่แมวขวนกับคิ้วฝั่งนี้ไม่เท่ากันวันนี้แคนไหมคะไม่สรุปเชิญค่ะปีก็เชิญแล้วไงไม่ได้ลงไงสวยมากสวยยันรูขุมขนsheet radius แม่โรสเปิดเพจภาษาไทยมันคือเพจเนาะเพจนี้ภาษาอังกฤษคือ page
เพจใช่เพจนางงามเราจะซีเพจนางงามเราจะซีแล้วใช่แม่โรส number one ในหัวใจเสมอถ้าจะลงก็ลงเพื่อแม่โรสจะไม่ดู MUT จนกว่าจะซีจะประกวดจะซีจะจำไว้นะและถ้าจะซีลงแล้วทุกคนไม่มาดูนะซีจะซื้อตั๋วทั้งหอเลยเอามาแจกใน TikTok อย่างเงี้ยวะในเม็กซิโกมั้ยคะทุกคนดิฉันไม่ได้ประกวดปีนี้นะทุกคนรู้มั้ยแล้วดิฉันจะไปทำไมฉันไม่ได้ประกวดฉันไม่ได้ประกวดฉันจะไปเม็กซิโกทำไมคงไม่ได้ไปหรอกค่ะคงไม่ได้ไปคนงามหัตถการกรอบหน้าแนะนำอะไรคะอู้อ่านไม่ทันข้ามซีคือจักรวาลจักรวาลคือยูนิเวิร์สCloused up from the love I didn't need the pain Once or twice was enough And it was all in vain